จะเป็นสีเงินนะครับสีเงินน้ำหนักก็พอประมาณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดเอเฟรมนะครับเวลาเราพูดก็จะหันด้านนี้ออกมาหันด้านนี้ไปหาปากเสียบสายไมค์ตัวนี้นะครับเสียบสายไมค์เข้าไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมพักสตูดิโอครับวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงสำหรับสตูดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการแกะกล่องสินค้านะครับหรือว่ารีวิวสินค้าหรือจะเป็นการบันทึกเสียงนะครับสำหรับการ cover เพลงหรือว่าทำเพลงนะครับเป็นตัวไมโครโฟนนะครับที่ใช้ในการบันทึกเสียงสำหรับสตูดิโอครับของ Xtuka Studio นะครับอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งเดินทางมาถึงนะครับโอเคเราก็จะมาทำการแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะครับว่าตัวอุปกรณ์จะเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมานะครับตัวแพ็กเกจที่นะครับที่ทางบริษัทนะครับขอมาในก็ค่อนข้างดีดีทีเดียวนะครับมีวัสดุการแกะมาให้เป็นแบบดีที่จะส่งก็จะทำการแท็กนะครับเข้าสู่อย่างดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันแท็กกันกระแทกให้ถึง2ชั้นเลยครับก็ตัวกล่องของเรานะครับก็จะมีทางด้านในนะครับแท่นตัวนี้นะครับออกมาแล้วนะครับไมโครโฟนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับดูอุปกรณ์ทางด้านในครับก็เปิดออกมาทางด้านนี้นะครับมาเลยตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับของตัวไมโครโฟนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวการลมนะครับเวลาเราพูดการลมไว้มีซาวการ์ดมาให้ด้วยนะครับสำหรับเสียบปัดพื้นดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียบช่องสายแจ็คใหม่แล้วก็ตัวหูฟังนะครับตัวนี้ตัวหัวไมค์นะครับมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับวางไมค์ลงไปนะครับมีสายนะครับด้านหนึ่งก็จะเสียบไปที่ตูดไมค์นะครับตัวนี้ก็จะเสียบเข้าที่การ์ดเสียงนะครับมีตัวนะครับจับไมโครโฟนนะครับนี่ก็จะเป็นขานะครับสำหรับมีนะครับมีไปที่โต๊ะนะครับมีไปที่โต๊ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนีบครับอันนี้ใส่กับโต๊ะใส่กับโต๊ะตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่ตัวไมโครโฟนนะครับก็คือตัวนี้เป็นสีเงินนะครับสีเงินน้ำหนักก็ประมาณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดเอเฟรมนะครับเวลาเราพูดก็จะหันด้านนี้ออกมาหันด้านนี้ไปเสียบสายไมค์ตรงนี้นะครับเสียบสายไมค์เข้าไปเสียบไมค์นะครับก็จะเสียบตรงนี้นี่ก็คือตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราได้มาจากตัว Xtuka เป็นตัว Xtuka นะครับ BM800 นะครับใหม่สำหรับสตูดิโอบันทึกเสียงครับก็จะมีหนึ่งไมโครโฟนนะครับ2ขาตั้งนะครับ3ฟองน้ำครอบไมค์นะครับ4นะครับ
ตัววินชิลนะครับก็คือตัวกันลมห้าตัวจับไม้นะครับตัวหกนะครับอันนี้ก็ใช้ในการจับไม้อันนี้เป็นตัวกันสั่นกันสั่นแล้วก็ไปใส่อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นสายไม้นะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นตัวแข็งยึดกับโต๊ะนะครับแข็งขาตั้งยึดกับโต๊ะแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เป็นการเสียนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวผู้มือของเองนะครับก็เป็นภาษาสุดท้ายไหมให้มาแค่แต่เดียวนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกก็เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปนะครับใครที่สนใจก็ลองสอบถามเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ขายนะครับก็จะแนะนำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปลองใช้งานดูนะครับว่าตัวเล็กทูก้าที100คุณภาพเสียงจะเป็นยังไงครับใครที่อยากจะติดตามนะครับก็กดปุ่ม Subscribe นะครับกดกระดิ่งครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ